โอเคสวัสดีด้วยนะผมไดโฟเกนวันนี้ก็ไหนๆก็หายกับช่วงคงมีมาแล้วช่วงที่ใกล้สอบแล้วด้วยโอเคผมก็จะมาสอนท่าพื้นฐานที่เรียกว่า Y2K นะครับ Y2K คือท่านี้ครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยนี่มันทำอะไรหรือเปล่าทำไมมันเหมือนทำอะไรจริงๆแล้วมันคนละแบบกันนะครับปกติแล้วทำอะไรมันจะหมุนอย่างเงี้ยแต่ Y2K มันจะหมุนในแนวตั้งตรงครับเนี่ยทำอะไรมันจะหมุนในแนวนอนแล้ว Y2K มันจะหมุนในแบบตั้งตรงนะมาสอนกันวิธีครับจับมีดไว้ตรงๆอย่างนี้เลยแล้วก็เหวี่ยงให้มันไปอย่างเงี้ยให้มันเหวี่ยงให้มันไปสอนจะช้าไม่ได้นะครับเนื่องจากท่ามันต้องใช้แรงเหวี่ยงแล้วก็ตีขึ้นอย่างเงี้ยอ่ะสอนอีกรอบนึงเหวี่ยงปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันมาตรงนี้แล้วก็ตีขึ้นให้เป็นมีดเหมือนกับท่าทำมาลาครับแต่ต้องอาศัยการจับให้ตรงนะถ้าจับผิดนี่คือเป็นทำมาลาทันทีครับต้องให้มันจับเงี้ยถึงจะเป็น Y2K แล้วก็เนี่ยแต่ท่านี้ทําระวังมีตกนะครับต้องระวังมีให้ดีๆเพราะว่าผมทําตกมา2 รอบแล้วเพราะท่านี้เนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้มันซึ่งมันก็จะช้าไม่ได้เวลาทําเพราะถ้าช้ามันก็ตกอ่ะจับตรงเนี้ยแล้วก็เหวี่ยงอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ตีขึ้นช้าๆเนี่ยพยายามดันให้สุดแรงแล้วมันก็จะมาอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยมันก็ตีขึ้นให้ดูเต็มต่างกับทำอะไรเป็นแน่นอนอย่างเงี้ยแต่ถ้า Y2K มันก็อย่างเงี้ยตรงๆเลยไม่ต้องงอเยอะโอเคยังไงวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับยังไงใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก็แชร์ให้ผมด้วยยังไงก็ฝากติดตามทุกคลิปของ Defuken ด้วยนะครับโอเคสวัสดีก็สวัสดีครับ